นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระองค์บอกเลยนะว่าวัดทุกชนิดข้อปฏิบัติในโลกมีอะไรบ้างที่พระองค์ไม่เคยทำที่เขาว่าดีเขาว่าดีพระองค์ทำมาหมดแล้วว่างั้นนะแต่มันไม่ดีเหมือนมรรคมีองค์8เพราะมันไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์จริงมันจะต้องแหวกมิจฉาทิฏฐิอยู่4อสงไขยแสนกับเนี่ยนะบางชาติไม่รู้ว่าท่านคิดได้ยังไงไม่รู้แหวกมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นได้อย่างไรอ่านชาดกเนี่ยหลายๆชาดกจะรู้ว่าท่านแหวกวงล้อแห่งมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะกว่าจะข้ามมิจฉาทิฏฐิได้ของเราเนี่ยโหขนาดเกาะพระพุทธเจ้านะยังเป๋ไปเป๋มายังเอียงซ้ายเอียงขวาโยกหน้าโยกหลังก็เป่าขวาก็ไปซ้ายก็เป่าหน้าก็ไปหลังเหมือนกับว่ารุ่นถูกเป่าด้วยน้ำอะไรนั่นนะไอ้ลมภายนอกพายุเนี่ยทนได้หมดนะเว้นแต่ลมปากพูดแล้วก็กระเทือนใจว่างั้นนะพูดแล้วก็กระเทือนใจเป๋ไปเป๋มาพัดไปพัดมาลอยมาลอยไปเหมือนกับลูกอะไรสักอย่างก็อย่างนี้แหละมันก็จะกว่าจะแหวกว่ายจากเรียกว่าสังสารวัฏไปถึงบกถึงฝั่งเนี่ยยากแท้เหมือนกันแต่ว่าฉันทะของผู้ที่ปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าคือพูดถึงในแง่ของความอดทนบากบั่นแบบโง่ๆเนี่ยนะอาจจะทำไม่ยากใช่ไหมให้แบกให้หนักให้ขนให้ย้ายให้อะไรเนี่ยมันทำไม่ยากมันทนได้แต่นี่มันต้องมีปัญญาประกอบมันจะต้องแบบอะไรถอดรหัสอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเราก็ต้องถอดรหัสฝ่าวงล้อฝ่าอะไรอีกสารพัดที่จะแหวกที่จะลุยออกไปเนี่ยนะสละทั้งเนื้อสละทั้งเลือดสละทั้งชีวิตตายแล้วไม่เป็นไรตายแล้วก็เกิดใหม่เอามาต่อใหม่มาต่อใหม่ต่อใหม่ต่อใหม่เข้ามาอย่างใครนะอนาคาริกธรรมปาละชาวศรีลังกาบอกขอเกิดอีก25ครั้งขอเกิด25ครั้งกว่าจะสิ้นศาสนาพุทธว่างั้นตายเกิดขอตายเกิดตายเกิดเป็นคนที่ต่อสู้เหมือนกับว่าต่อสู้ให้พระศาสนากลับคืนสู่อินเดียก็ไม่ผิดนะนะเป็นหัวหอกที่สำคัญที่เจ้าของสมาคมมหาโพธิ์เจ้าของสมาคมมหาโพธิ์ประวัติน่าอ่านคนที่ประวัติน่าสนใจบอกขอเกิดอีก25ครั้งมาต่อสู้ต่อไปมาต่อสู้ต่อไปของเราก็บอกโอ้ยเกิดชาตินี้ก็แหมต่อสู้แต่ละวันให้อยู่กับคำสอนนี่ก็เก่งแล้วนะอย่าไปคิดการไกลมากเลยบางทีนะคิดว่าเนี่ยทำยังไงวันๆหนึ่งจะต่อสู้อกุศลยังไงให้มาอยู่กับคำสอนได้ต่อสู้ความฟุ้งซ่านยังไงมาคิดถึงสมถะวิปัสสนาได้นี่ก็โอ้ยเป็นบุญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอุปมาสุดท้ายบอกว่าบุคคลฟังมาว่าผู้ใดหมกไหม้อยู่ในนรกตลอดอสงไขยแสนกับนะ4อสงไขยแสนกับก็บรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าได้ฟังแล้วก็ไม่ย่อท้อเนี่ยนะกลับมีความพอใจว่าเรานี่แหละจะหมกไหม้อยู่ในนรกแล้วบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าตอนไม่ป่วยไม่ไข้ตอนไข้ไม่ขึ้นไม่รู้เราก็มันร้อนขนาดไหนร่างกายเนี่ยนะก็ตอนไข้ขึ้นแล้วนะโอ้ยมันจะรู้ว่ามันนรกชัดๆเลยว่างั้นนะถ้าใครป่วยใครไข้ขึ้นเนี่ยโอ้ยมันร้อนระอุไปทั้งตัวไปหมดเนี่ยนะมันเหมือนนี่ขนาดว่าบนโลกมนุษย์นะแค่40องศาเนี่ยนะ40องศาในกายนี่ก็แย่แล้วเนี่ยนะ50องศานี่ก็เกือบจุติแล้วนะที่เนี่ยปีนี้ปีที่ผ่านมานี่เมษาที่ผ่านมาเนี่ย40กว่าองศาอินเดียตายไป1,000กว่าคนตายเพราะความร้อนเนี่ยนะ1,000กว่าคนเพราะความร้อนเนี่ยมันร้อนระอุร้อนจากภายในร้อนจากภายนอกเวลาป่วยไข้ขึ้นนี่ไม่ใช่ร้อนธรรมดานะมันร้อนระอุไปหมดแล้วท่านก็ร้อนในนรกจริงๆอ่ะตกนรกไม่ใช่น้อยเพราะอะไรเราต้องไม่ลืมว่าอยู่แวดวงป่าประมิตรในทั่วๆไปที่พูดถึงพุทธาประทานเกี่ยวกับเรื่องกรรมนะกรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านไปทำชั่วเพราะท่านคบป่าประมิตรคบป่าประมิตรเป็นเหตุให้ฆ่าสัตว์คบป่าประมิตรเป็นเหตุให้ประพฤติผิดในกามคบป่าประมิตรเป็นเหตุให้ไปดื่มสุราและเมรัยเป็นต้นแล้วก็กรรมอันนั้นก็ทำให้ท่านตกนรกหมกไหม้เจ็บปวดแสนสาหัสเหมือนกันนะเพราะผลแห่งกรรมชั่วเนี่ยนะเพราะเรียกว่าถูกสังคมแห่งคนพาลยกย่องเมื่อใดที่คบป่าประมิตรให้รู้เถอะว่าผลพวงของการคบป่าประมิตรคือบาปกรรมที่ติดตามมานั่นแหละเป็นผลพวงของป่าประมิตรเมื่อสังคมสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าประมิตร
ชักชวนกันในการทำความชั่วขนาดนั้นจะไปไหนก็ไปอบายท่านก็บอกว่าทนนรกได้ไหมเวลาเขาอื่นเขาทำชั่วแล้วทำให้ตกนรกท่านทนในนรกได้ไหมบอกได้เนี่ยนะฉันทะต้องใหญ่ขนาดนั้นเรียกว่าประชุมองค์8เนี่ยนะกว่าจะประชุมองค์8เสร็จได้ครบองค์8เนี่ยนะมีจิตใจที่แน่ๆก็คือพลังทางใจเนี่ยเต็มเปี่ยมไอ้พลังทางใจที่เต็มเปี่ยมนี่แหละทำให้ตั้งความปรารถนาได้สำเร็จถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็ไม่มีพลังใจกำลังใจขนาดนี้ไม่มีฉันทะความพอใจเต็มอกเต็มใจขนาดนี้ฟังแล้วยากว่างั้นปกติโดยทั่วๆไปเขาบอกว่าแม้กระทั่งการประพฤติปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ไม่ต้องว่าไปเห็นท่านปฏิบัติได้ยินได้ฟังยังสะเทือนใจเลยเขาบอกงั้นยังสะเทือนใจอภินิหารอันประกอบไปด้วยองค์8ประการมาดูจิตตุบาทนะว่าจิตตุบาทที่ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นเพราะความประชุมพร้อมแห่งองค์8ประการไอ้จิตตุบาทที่ว่านี่คืออะไรความคิดที่เกิดขึ้นว่าเราข้ามแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นด้วยเราฝึกแล้วจะให้สัตว์อื่นฝึกด้วยเราสงบแล้วจะให้สัตว์อื่นสงบด้วยเราคล่องใจแล้วจะให้สัตว์อื่นคล่องใจด้วยเราปรินิพานแล้วจะให้สัตว์อื่นปรินิพานด้วยเราบริสุทธิ์แล้วจะให้สัตว์อื่นบริสุทธิ์ด้วยเราตรัสรู้แล้วจะให้สัตว์อื่นตรัสรู้ด้วยไอ้จิตตุบาทอันนี้เนี่ยความคิดตัวนี้เกิดขึ้นเพราะองค์ประชุม8ประการแม้กว่าจะเรียกมาประชุมสำเร็จเนี่ยนะความคิดแต่ในว่ากว่าจะเซ็นสัญญากันได้เนี่ยนะยากแท้เนี่ยนะจิตตุบาทนั้นมีการตั้งใจจิตตุบาทแปลว่าความคิดที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะมีการตั้งใจแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณโดยถูกต้องนั่นเองนะแล้วก็ไม่ใช่ตั้งเข็มทิศไว้ผิดพลาดเนี่ยนะถูกต้องเป็นลักษณะอันนี้คือลักษณะเป็นความคิดที่เหมือนกับลากเส้นตรงมุ่งสู่โพธิญาณอย่างเดียวไม่เป๋ไปทางอื่นแล้วว่างั้นเป็นความปรารถนาที่เกิดขึ้นว่าโอ้เราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นความคิดที่ว่าทุกอย่างเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณอย่างที่ฟังมาหลายๆเรื่องแล้วใช่ไหมพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นที่เกลียดชังท่านจะรังเกียจเกลียดชังพ่อแม่ก็ไม่ใช่จะเกลียดราชสมบัติก็ไม่ใช่แต่โพธิญาณเรารักมากกว่าเนี่ยนะจะว่าท่านไม่รักลูกไม่รักบุตรไม่รักภริยาไม่รักชีวิตก็ไม่ใช่แต่ว่าท่านรักโพธิญาณมากกว่ามันทุกอย่างนี่มุ่งต่อโพธิญาณเป็นความคิดที่มุ่งต่อโพธิญาณ นี่แหละเรียกว่าอภินิหารอภินิหารคือความคิดที่มุ่งตรงต่อโพธิญาณกิจของอภินิหารคืออะไรเราพึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์เป็นความคิดที่ว่าจะช่วยให้สัตว์สำเร็จประโยชน์ได้ยังไงให้สัตว์สำเร็จประโยชน์คือโดยเฉพาะประโยชน์คือพระนิพพานได้อย่างไรให้สัตว์ทั้งหลายประสบความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะสุขในมรรคผลนิพพานได้อย่างไรอาการที่ปรากฏคือมีความเป็นเหตุแห่งโพธิสมภารเป็นปัจจุปทานคืออาการปรากฏถ้าไม่มีความคิดอันนั้นเนี่ยนะท่านจะสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าไหมถ้าไม่มีความคิดที่ว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยอันนี้คืออาการปรากฏคือการสั่งสมบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเหตุใกล้อ่ะเหตุใกล้แห่งความปรารถนาอันนี้กรุณาเป็นเหตุใกล้เพราะกรุณาต่อสัตว์อื่นนั่นแหละเนี่ยนะข้างหน้าต่อไปเขาบอกว่าท่านตั้งอยู่ในฐานะบิดาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในฐานะแห่งบิดาผู้ที่มีใจกรุณามองสัตว์อื่นเป็นบุตรที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยนะนั้นมีกรุณาเป็นเหตุใกล้มีอุปนิสัยสมบัติเป็นเหตุใกล้ในที่สองบอกว่าอุปนิสัยก็คือท่านสั่งสมอุปนิสัยคิดในใจมานานแล้วนะว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยคิดอยู่ในใจทำบุญให้ทานก็ตั้งความปรารถนามาตลอดระยะเวลา16อสงไขยแล้วนะพันอุปนิสัยตัวนี้แหละที่เป็นเหตุใกล้ให้ตั้งความปรารถนาว่าเราพึงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนะเป็นจิตใจที่แน่วแน่มุ่งต่อโพธิญาณถามว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่พูดถึงว่าอภินิหารคือตัวปัจจัยแห่งบารมียังไม่ได้พูดตัวบารมีนะพูดตัวเหตุของบารมีก่อนพึงเห็นว่าบุญยวิเศษอันเป็นมูลเนี่ยนะเป็นบุญที่พิเศษไม่ใช่บุญธรรมดาที่เป็นรากแห่งธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าบุญคืออภินิหารตัวนี้เป็นรากของบารมีเนี่ยนะเป็นรากของบารมี
บุญวิเศษอันนี้เป็นความเจริญอย่างยิ่งเป็นความงดงามเนี่ยนะงามมากสง่าหาประมาณไม่ได้มีความเจริญมีความงดงามมีความสง่าอย่างเรียกว่าหาอย่างอื่นเปรียบเทียบไม่ได้โดยความเป็นไปปรารภพุทธภูมิอันเป็นอจินไตยทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกอันหาประมาณไม่ได้ไม่ได้มุ่งจำเพาะเจาะจงว่าจะช่วยผู้ใดผู้หนึ่งเท่านั้นแต่มุ่งเพื่อสัตว์โลกอันหาประมาณไม่ได้นั่นอันหนึ่งพระมหาบุรุษถึงพร้อมด้วยการบรรลุนั้นแลผู้ที่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะประชุมสำเร็จนี่เขาเรียกว่าอนิยตโพธิสัตว์เป็นพระโพธิสัตว์พวกไม่แน่นอนแต่ถ้าตั้งแต่ประชุมธรรมะแปดประการสำเร็จได้รับพุทธพยากรอันนี้เรียกว่านิยตโพธิสัตว์นิยตโพธิสัตว์นี่แหละชื่อว่าเป็นผู้หยั่งลงสู่การปฏิบัติเพื่อมหาโพธิญาณได้สมัญญาชื่อว่ามหาโพธิสัตว์เพราะไม่กลับจากนั้นเป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นผู้ที่สัมมัตตนิยามแน่นอนบรรลุแน่นอนต่อไปในอนาคตแล้วท่านก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอในสัมมาสัมโพธิญาณในภาวะทั้งปวงก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เหมือนกับว่าตอนก่อนนะถ้าในพุทธวงศ์ท่านบอกว่าผู้นี้คือพุทธังกูลพุทธะบวกอังกุระอังกุระแปลว่าหน่อท่านผู้นี้คือหน่อแห่งโพธิหน่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าหน่อเนี่ยนะบอกว่าปลูกหน่อทิ้งไว้ถ้าไม่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยไม่ใช่ถูกเวลาเนี่ยนะมันจะงอกขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ฉันใดพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ใส่ใจบำรุงบำเรอเนี่ยนะบำรุงบำเรอเอาอกเอาใจต่อข้อปฏิบัติเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณทุกประการอ่อนยอมหมดเหมือนกันเถอะยอมหมดทำทุกอย่างเหมือนกับว่าโพธิญาณต้องการเลือดเอาเลือดไปรดก็ต้องใช้เลือดไปรดเอาน้ำตารดก็ใช้น้ำตารดเอาชีวิตรดเนี่ยนะเอาเนื้อเอาเอ็นเอากระดูกไปทำเป็นปุ๋ยบอกยอมหมดขอให้ได้บำรุงบำเรอต้นแห่งโพธิญาณเนี่ยนะบำเรอบารมีเพื่อโพธิญาณนั้นท่านจึงเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมออย่างไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้เรียกอะไรนะสาตัจจะกิริยากสกัจจะเนี่ยนะทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยความเคารพต่อไปเป็นผู้สามารถศึกษาโพธิสมภารสามารถศึกษาปรารภศึกษาในข้อปฏิบัติเรียกว่าศึกษาในการสั่งสมบารมีเพื่อโพธิญาณตั้งอยู่พร้อมแก่พระมหาบุรุษนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะจริงอยู่พระมหาบุรุษทั้งหลายค้นคว้าบารมีทั้งปวงโดยชอบด้วยอภินิหารตามที่กล่าวแล้วให้สำเร็จด้วยบรรลุพระสัพพัญญุตญาณอันมีเพศเป็นเบื้องต้นด้วยสยามภูแล้วบรรลุโดยลำดับด้วยการยึดมั่นในกุศลเนี่ยนะเป็นการสมาทานกุศลเรียกว่าหาองค์ประกอบหาองค์ประชุมพิจารณาใคร่ครวญจำแนกแยกแยะถึงธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าสรุปว่าตอนนี้เรายังพูดตอนไหนอยู่ตอนอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่เกิดจากการประชุมธรรมะประกอบด้วยองค์8อย่างที่ท่านสุเมธบัณฑิตผู้บำเพ็ญอภินิหารไว้มากปฏิบัติแล้วดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูเถิดเราค้นคว้าหาธรรมะที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าจากที่โน้นจากที่นี่ทั้งเบื้องบนทั้งเบื้องต่ำตลอดทิศทั้ง10จนถึงธรรมธาตุไม่มีที่แห่งใดที่ท่านหาบารมีของท่านไม่เจอท่านค้นพบจนเจอบารมีในทุกหนทุกแห่งไปหมดเมื่อเราค้นหาในครั้งนั้นค้นคว้าไปในทุกทิศได้เห็นฐานะบารมีเป็นลำดับแรกถ้าหากว่าส่งใจไปในทุกทิศในทิศทั้ง10นะทิศทั้ง10คือข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาเฉียงเฉียงอีกข้างบนข้างล่างเป็น10ทิศมีณที่ใดที่ให้ทานไม่ได้มีไหมใน10ทิศเนี่ยนะเรียกว่าผู้ชนะ10ทิศจริงๆนะชนะทุกทิศเลยนะสามารถให้ทานรักษาศีลเจริญกุศลธรรมได้ในทุกทิศเนี่ยนะงั้นคนคว้าจนเจอธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าเลือกเฟ้นเนี่ยนะถ้าเป็นเปรียบเหมือนกับว่าพ่อค้าก็หากำไรได้จากทุกที่นี่ก็เหมือนกันท่านหาบารมีได้จากทุกแห่งทุกเรื่องเพื่อสะสมคุณธรรมให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นลำดับแรกที่กล่าวมาเรียกว่าปัจจัยแห่งบารมีคืออภินิหาร
คือการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอภินิหารอย่างเดียวพอไหมที่จะเป็นปัจจัยแก่บารมีบอกไม่พอต้องมีปัจจัย4ประการปัจจัย4แห่งบารมี10เหตุ4เป็นปัจจัยแห่งบารมี10แล้วก็พละ4ที่จริงโทษย้อนกลับมานะเมื่อกี้พูดถึงว่าอภินิหารเป็นปัจจัยแห่งบารมีแล้วปัจจัยของอภินิหารคืออะไรขออภัยนะปัจจัย4เหตุ4พละ4เนี่ยเป็นปัจจัยของอภินิหารอีกทีหนึ่งทำไมความปรารถนานั้นจึงเกิดขึ้นทำไมคนอื่นเขาไม่คิดแบบท่านน่ะเพราะเขาไม่มีปัจจัย4ไม่มีเหตุ4ไม่มีกำลัง4ประการแห่งการตั้งความปรารถนาทีนี้มาดูว่าปัจจัย4ประการที่จะทำให้เกิดการตั้งความปรารถนามีอะไรบอกว่าพระมหาบุรุษในโลกนี้ย่อมเห็นพระตถาคตทรงกระทำปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์เห็นพระพุทธเจ้าแสดงยมกะปาฏิหาริย์เป็นต้นเนี่ยนะที่ไม่เคยมีเป็นการแสดงที่น่าอัศจรรย์จริงๆด้วยพุทธานุภาพที่ยิ่งใหญ่จิตของพระโพธิสัตว์มหาบุรุษนั้นย่อมตั้งอยู่ในมหาโพธิญาณโดยกระทำปาฏิหาริย์นั้นให้เป็นอารมณ์เพราะอาศัยพระตถาคตนั้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีและอนุภาพของพระองค์นั้นเป็นอจินไตยอย่างนี้เพราะรู้แจ้งแทงตลอดธรรมธาตุใดธรรมธาตุนี้มีอนุภาพมากเนาะพระมหาบุรุษนั้นก็เลยน้อมไปในสัมโพธิญาณ นั้นทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยการเห็นมหานุภาพนั้นแลตั้งจิตไว้ในอภินิหารนี้อันนี้เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งแห่งอภินิหารคืออย่างท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาเนี่ยนะใจนี่ก็รักปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเป็นแบบทั่วๆไปเนี่ยถ้าใครศึกษายมกะปาฏิหาริย์ที่พระองค์แสดงที่ควงคันดามพฤกษ์หรือตอนที่พระองค์ลงจากดาวดึงส์ที่เมืองสังกัสสะเนี่ยนะเมื่อเห็นเหตุการณ์น่าอัศจรรย์เนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าต้องตรัสรู้สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษมากธรรมธาตุอันนั้นคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยสัพพัญญุตญาณนี่วิเศษมากจริงๆอ่ะสัพพัญญุตญาณที่ยิ่งใหญ่พิเศษนี่แหละที่ทำให้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแสดงมีความอภินิหารอะไรวันน่าอัศจรรย์ขนาดนี้เห็นแล้วอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างครับเห็นแล้วก็อยากจะเป็นอย่างนี้บ้างอันนี้คือปัจจัยอันดับที่หนึ่งเห็นแล้วอยากเป็นบ้างนะก็จริงนะอย่างที่บางท่านก็บอกโอ้อยากเป็นทหารมากเวลาได้ข่าวว่าสวนสนามนั้นไปแอบดูอยู่นั่นแหละอยากไปเป็นทหารอยากจะเดินสวนสนามแบบนี้บ้างก็เลยในที่สุดก็ได้เป็นทหารนะแต่ก็มีนะเด็กบางคนเนี่ยเด็กบ้านนอกเรียกคนหนึ่งเขาเห็นประธานาธิบดีเขาอยากเป็นมั่งในที่สุดก็ได้เป็นประธานาธิบดีลินคอนนะลินคอนนี่ก็อย่างนั้นก็เป็นเด็กชาวนาบ้านนอกธรรมดาเนี่ยแม้อยากเป็นประธานาธิบดีเขาอย่างนั้นแต่ก็ภาคเพียรพยายามจนได้เป็นจริงๆนะคือขนาดว่าทางโลกเนี่ยนะอย่างนั้นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแล้วนี้ทำไมจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะนี่ก็อาศัยการเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวที่จุดชนวนทำให้ปรารถนาที่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ปัจจัยอันที่หนึ่งที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าก็คือการได้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าอย่างที่สองพระมหาบุรุษไม่เห็นความที่พระตถาคตมีอนุภาพใหญ่ตามที่กล่าวแล้วแต่ได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้เหมือนกับเราเรียนพระไตรปิฎกกันทุกวันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านดีอย่างนั้นใครที่มีอัธยาศัยที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ามหาบุรุษก็น้อมไปในสัมโพธิญาณทำธรรมธาตุคือสัพพัญญุตญาณนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตั้งจิตเอาไว้ในอภินิหารนั้นรู้เลยว่าผู้ที่เขาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอได้ฟังแล้วนะโอ้พระพุทธเจ้ามีคุณานุภาพอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินนับตั้งแต่พระองค์ตรัสรู้แสดงธรรมจักรเป็นต้นตลอดจนถึงปรินิพานเนี่ยพระองค์ยิ่งใหญ่แท้พอได้ฟังเกี่ยวกับพุทธคุณดังกล่าวไปแล้วก็มีศรัทธาปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้างอันนี้คือปัจจัยอย่างที่สองที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็คือได้ฟังความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงอย่างที่3อย่างที่3นี่ไม่เห็นไม่ได้ฟังแต่พระตถาคตแสดงธรรม
ได้ฟังพระพุทธคุณว่างั้นนะพระมหาบุรุษนั้นพอได้ฟังธรรมะปฏิสังยุตด้วยพุทธานุภาพคือฟังพุทธคุณโดยพิสดารเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตประกอบด้วยกำลัง10เรียกว่าทศพลยาน10เวสารัจยาน4อาสาธารณยาน6ฟังเกี่ยวกับเรื่องพุทธยานเป็นต้นของพระพุทธเจ้าใจก็น้อมไปในสัมโพธิญาณกระทำธรรมธาตุนั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยพุทธานุภาพก็เลยตั้งจิตไว้ในการตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่มีคุณธรรมยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยนะพอได้ฟังเช่นฟังเวสารัชยานก็อยากจะเป็นอย่างนั้นฟังทศพลยานก็อยากจะมีทศพลยานแบบนั้นฟังอาสาธารณยานก็ปรารถนาที่จะมีอาสาธารณยานอย่างนั้นฟังพระพุทธคุณโดยประการใดๆใจก็น้อมไปเพื่อมีพระคุณเช่นนั้นเช่นนั้นนี่แหละเรียกว่าอันนั้นได้ฟังพุทธคุณก็เลยปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีศรัทธาที่จะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้ตั้งความปรารถนาเนี่ยนะอันสุดท้ายเนี่ยนะอันสุดท้ายเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เห็นไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเกี่ยวกับอภินิหารไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้อะไรหรอกแต่เป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางคนใจใหญ่ว่างั้นคนอัธยาศัยกว้างขวางมีความคิดที่งดงามเป็นคนใจดีจริงๆอ่ะนะมีความคิดขึ้นว่าเรานี่จะรักษาวงของพระพุทธเจ้าเราจะรักษาพุทธวงศ์เอาไว้เราจะรักษาระเบียบแบบแผนของพระพุทธเจ้าเอาไว้รักษาประเพณีวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้าเอาไว้ความเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราจะรักษาความเป็นธรรมะคือสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าแล้วสักการะเคารพนับถือบูชาธรรมะเท่านั้นประพฤติธรรมะน้อมไปในโพธิญาณโดยกระทำธรรมธาตุคือสัพพัญญุตญาณ นั้นให้เป็นปัจจัยอาศัยธรรมะนั้นตั้งจิตไว้ในอภินิหารตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอัธยาศัยใหญ่เนี่ยนะบอกโอ้ยเราทำได้อยู่แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้นะบางคนเนี่ยใจใหญ่ใจกว้างขวางเรียกว่าเป็นคนขันอาสารักษาแบบแผนพุทธวงศ์เอาไว้เลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นคนที่มีอัธยาศัยใหญ่อันนี้ยกอัธยาศัยขึ้นมาเป็นตัวอย่างอ่ะนะไม่ใช่ว่าท่านมีแค่นี้หรอกท่านมีอย่างอื่นอีกเยอะแยะไปหมดอ่ะนะแต่ว่ายกมาว่าประเด็นไหนที่มันชัดเท่านั้นเองในบางกรณีเนี่ยนะว่าประเด็นชัดในบางกรณีคือคนอัธยาศัยใหญ่นะฮะปัจจัยที่ทำให้ตั้งความปรารถนามี4ประการที่กล่าวเมื่อกี้1เห็นอะไรเห็นพุทธานุภาพ2ได้ฟังพุทธานุภาพ3ได้ฟังพุทธคุณ4เป็นคนอัธยาศัยใหญ่อันนี้ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ประการนี่แหละทำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ไม่เกินเนี่ยนะอีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าเหตุ4ประการนี่แหละทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุ4ประการคืออะไรข้อแรกบอกว่ามหาบุรุษในโลกนี้ตามปกติเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยสั่งสมบุญนะสั่งสมอธิการจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งที่เป็นเหตุให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าท่านทำบุญมาเยอะเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอะไรนะเฝ้าอ้อนวอนขอความเป็นพระพุทธเจ้ามานานคิดในใจนะอายไม่กล้าบอกใครก็คิดอยู่นั่นแหละก็ตั้งความปรารถนามาเท่าไหร่7อสงไขยทำบุญแล้วก็พูดปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอีก9อสงไขยอันนี้เป็นเหตุอันที่1ที่ท่านทำมานานทำมามากเหตุอย่างที่2ก็คือข้ออื่นยังมีอีกพระมหาบุรุษตามปกติเป็นผู้มีอัธยาศัยกรุณาการุณาก็คือน้อมไปเพื่อบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายกรุณาคือความคิดที่มุ่งบำบัดความทุกข์ของสรรพสัตว์น้อมไปเพื่อจะบำบัดความทุกข์แห่งสรรพสัตว์เรียกว่าน้อมไปในใจกรุณาประสงค์จะนำความทุกข์ทั้งมวลของสรรพสัตว์ทั้งหลายออกไปก็เลยสละกายและชีวิตของตนนะยอมสละกายยอมสละชีวิตเรียกว่าพลีชีพเพื่อสัตว์เหมือนกันนะพลีชีพเพื่อสัตว์สละชีวิตเพื่อสัตว์สละร่างกายและชีวิตเพื่อคนอื่นเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าสละชีพเพื่อชาติเป็นต้นอันนี้บอกว่าสละชีพเพื่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นเหตุอย่างที่สองที่ทำให้ท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเหตุอย่างที่สามพระมหาบุรุษเพียรพยายามไม่เบื่อหน่ายจากวัฏฏทุกข์แม้ทั้งสิ้น
เรียกว่าไม่เบื่อความทุกข์เลยนะแล้วบางคนเนี่ยบอกบางคนเนี่ยคล้ายๆบอกเขาไม่เบื่อความทุกข์จริงๆอ่ะนะเขาทนได้เสมอจริงๆเรียกเหมือนกับพวกชาวนาบางกลุ่มเนี่ยนะกรำแดดกรำฝนไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายบอกเมื่อไหร่ฝนจะตกเขาจะได้ทำนาอีกเหมือนกันบางคนเนี่ยไม่เบื่อไม่หน่ายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นพวกกรำแดดกรำฝนอย่างก็บอกว่าแม้กระทั่งสายทหารเหมือนกันโอ้ยมีความสุขกับที่จะมีสงครามนะมีความสุขมากฟังแล้วแหมมันเป็นชีวิตชีวาขนาดอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างนักมวยทั้งหลายไม่ได้งองไงแหมจะได้เมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่อยอีกเมื่อไหร่จะได้ขึ้นต่อยอีกนะกล้าเสมอนี่ก็เหมือนกันคนที่ตั้งความปรารถนาเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านไม่กลัวทุกข์เลยเนี่ยนะคือหมายความว่าท่านเห็นกำไรที่เกิดจากความทุกข์ของท่านนะคือท่านสามารถที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยไม่เบื่อจากความทุกข์เรียกแทบจะเรียกว่ายินดีในทุกข์เพราะถ้าไม่ยินดีในทุกข์จะยินดีในคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรเรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับรักทุกข์แต่ว่าจริงๆท่านก็เกลียดทุกข์นั่นแหละแต่ว่าดูเหมือนเป็นคนที่รักความทุกข์ไม่เบื่อจากความทุกข์ขณะเดียวกันก็ท่านไม่เบื่อจากการประพฤติกิจที่ทำได้ยากเพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์นะจะทุกข์ขนาดไหนก็เพื่อสัตว์เนี่ยทำได้อย่างบางคนเนี่ยนะบอกว่านอนอยู่ไม่สบายอยู่บอกมาถ้าบอกว่าทำเพื่อบางอย่างเลยไหมขยันขึ้นมาทันทีเลยนะลุกขึ้นทำได้เลยนะพอบอกว่าไม่ได้ทำเพื่ออย่างนั้นหมดแรงทันทีเลยนะบอกหมดเรี่ยวหมดแรงทันทีเลยบางคนเนี่ยมันใจมันขนาดนั้นจริงๆนะบอกว่าถ้าทำเพื่อบางอย่างที่ตัวเองชอบนะอุ้ยมีเรี่ยวมีแรงมาจากไหนก็ไม่รู้พอบอกว่าไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะหมดแรงนอนแผลเลยนะแต่อย่างนั้นจริงๆเพราะนี่แต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านนิสัยเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะท่านจึงทนทุกข์ได้ตลอดกาลนานโดยที่ไม่หวาดสะดุ้งต่อความทุกข์เลยไม่กลัวต่อความทุกข์เลยเพราะท่านจึงสามารถปฏิบัติจนสำเร็จดังที่ท่านปรารถนาอันนี้ก็คือเนื่องจากอัธยาศัยพยายามนั่นเองอันนี้เหตุอย่างที่สามก็คือความพยายามความภาคเพียรพยายามอันนี้แหละเป็นเหตุที่ทำให้ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพยายามหรือความเพียรตัวนี้เป็นชื่อของความกล้าแปลว่าท่านกล้าทนทุกข์นะกล้าทำในสิ่งที่ทำได้โดยยากเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากทุกข์ข้อที่4บอกว่าพระมหาบุรุษนี้เป็นผู้ที่อาศัยกัลยาณมิตรที่จริงได้เพื่อนดีได้กัลยาณมิตรได้อาจารย์ดีได้ครูดีนั่นนะอาศัยกัลยาณมิตรได้ครูดีอาจารย์ดีนี่แหละเป็นผู้ที่คอยห้ามจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์หันเหให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่มาดูคำอธิบายตามลำดับดังกล่าวว่าข้อแรกก่อนนะที่บอกว่าสมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยเนี่ยนะมีอุปนิสัยเนื่องจากสั่งสมบุญคุณงามความดีมาแล้วจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอธิบายว่าอัธยาศัยของพระมหาบุรุษนั้นน้อมไปโน้มไปเอ็นไปโอนไปในสัมมาสัมโพธิญาณโดยส่วนเดียวฉันใดการประพฤติประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นใจของท่านมุ่งต่อโพธิญาณฉันใดก็มุ่งต่อการช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ฉันนั้นใจที่มุ่งช่วยให้สัตว์พ้นจากทุกข์ฉันใดก็น้อมไปในโพธิญาณฉันนั้นก็คือหมายความว่ามุ่งโพธิญาณเพื่อช่วยสัตว์ถ้าจะช่วยสัตว์ได้จริงต้องบรรลุโพธิญาณก็อยู่อย่างเงี้ยถ้าจะช่วยเขาได้จริงก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ช่วยเขาอันนั้นก็มีอยู่เท่านี้เพราะถ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้ามันจะช่วยใครได้บ้างช่วยเหลือตัวเองให้รอดเถอะมันก็ยังยากเลยนะช่วยเหลือตัวเองยังจะช่วยยากจะกล่าวไปยายถึงช่วยผู้อื่นเนี่ยไม่เชื่ออ่านพระไตรปิฎกอ่านเป็นเนี่ยคนเขาอยากฟังไหมล่ะอยู่เงียบๆหน่อยได้ไหมว่างั้นนะก็คำเดียวกันอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้ใช่ไหมเอวเมสุตังอ่ะนะอย่างเงี้ยดูความพิสูจน์ทั้งหลายส่วนสุดสองอย่างอันมันประชิดไม่ควรเสพเป็นต้นเนี่ยนะอย่างที่เราสวดธรรมจักรเนี่ยนะเขาสวดผิดเวลาดูสิเขาเชื่อไหมว่านี่เป็นพุทธพจน์บอกเชื่อฟังไหมเอาไว้ก่อนไม่ใช่เวลาของเงินไว้สวดวันอาสาฬหะนั่นของเงินคนก็ว่างั้นนะพันถ้าหากว่าเกี่ยวกับเรื่องเดียวกันเนี่ยนะถ้าไม่ใช่บางคนพูดนี่ยากพันเขาอยากได้ยินจากพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยนะเขาอยากได้ยินจากผู้ที่มีคุณธรรมเป็นต้นถ้าไม่มีคุณธรรมจริงๆถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เนี่ยนะไม่งั้นศาสนาไม่มีวันเสื่อมหรอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้องค์เดียวที่เหลือช่วยกันรักษาให้หมดเลยบอกไม่ได้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก
พราะฉะนั้นพระมหาบุรุษนั้นท่านจึงทำความตั้งใจอย่างแน่วแน่เพื่อสัมมาสัมโพธิญาณในสำนักของพระพุทธเจ้าในการก่อนด้วยใจและด้วยวาจาท่านคิดในใจของท่านแล้วว่าแม้เราก็เป็นเช่นกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายโดยชอบโดยถูกต้องนั่นแหละท่านคิดนะท่านให้ทานท่านรักษาศีลท่านเจริญบุญกุศลสร้างคุณงามความดีบอกเรานี่จะเป็นเช่นกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้แหละที่จะช่วยเหลือให้สรรพสัตว์ได้สำเร็จประโยชน์และความสุขท่านพูดอยู่เสมอว่าท่านจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะยังประโยชน์สุขให้สำเร็จแก่สรรพสัตว์โดยชอบนั้นพระมหาบุรุษนั้นจึงมีอุปนิสัยสมบูรณ์อย่างนี้ความวิเศษใหญ่การกระทําต่างใหญ่ใหญ่กว่าใครใหญ่กว่าสาวกโพธิสัตว์ใหญ่กว่าปัจเจกโพธิสัตว์ของพระมหาบุรุษผู้ประกอบด้วยเพศคือเป็นผู้ชายปรากฏอยู่ในอุปนิสัยสมบัติทั้งที่มีอุปนิสัยชาตินั้นเรียกอรหัตผลก็ได้ด้วยซ้ำไปชาติที่เป็นสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะแล้วก็อินทรีย์ของท่านก็แก่กล้าอินทรีย์แต่ละอย่างนี้ก็แก่กล้าแล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงๆเป็นผู้ฉลาดที่มีปัญญามากคนนอกนี้ไม่ได้ทำเหมือนพระโพธิสัตว์เลยไม่ได้ทำเหมือนพระมหาบุรุษผู้ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยมีอินทรีย์บริสุทธิ์มีญาณบริสุทธิ์มหาบุรุษเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้ทำเพื่อตนอย่าลืมว่านับตั้งแต่ตั้งความปรารถนาอย่างท่านสุเมธบัณฑิตเนี่ยทำทุกอย่างทำเพื่อสัตว์อื่นไม่ได้ทำเพื่อตนถ้าเพื่อตนเนี่ยนะเรียกว่าสกัตถะแปลว่าประโยชน์ตนเนี่ยสกะบวกอัตถะเรียกว่าสกัตถะเนี่ยนะประโยชน์ตนคืออรหัตผลถ้าท่านต้องการประโยชน์ตนท่านจะเป็นองค์สุดท้ายในหมู่สาวกที่เดินไปฉันที่เมืองอะไรนะอมรวดีใช่ไหมเมืองอ่ะที่ชาวบ้านชาวชนบทเขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันน่ะถ้าท่านปรารถนาท่านจะฟังไม่เกินสองบรรทัดเนี่ยนะท่านจะบรรลุแล้วท่านก็จะเดินเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายในกลุ่มนั้นเดินตามไปเรียกว่าประโยชน์ตนบอกว่าแต่ไม่หลังจากนั้นท่านต้องการเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นความจริงอย่างนั้นคนนอกนี้ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนอย่างมหาบุรุษนั้นที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือแปลง่ายๆแบบคนทั่วๆไปเนี่ยนะทำทุกอย่างเพื่อตัวบอกว่าโอ๊ยถ้าไม่มีเรานะไม่เอาอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีเราได้ไหมเราจะได้ชื่อไหมเราจะได้ยศไหมเราจะได้ตำแหน่งไหมเราจะมีอำนาจไหมเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อเราหมดโดยมากเนี่ยนะถ้าไม่มีเราไม่ได้ต้องมีเราอยู่ด้วยเสมออันนี้คืออัธยาศัยของคนทั่วๆไปแต่นะมันจะดีขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่มีเราด้วยก็ใช้ไม่ได้ต้องมีเราถ้ามีเรามันจะเลวขนาดไหนก็ดีหมดขอให้มีเราอยู่ด้วยเนี่ยคือความคิดของคนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปนั้นเป็นอย่างนั้นทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ตนเอาตนก่อนเพื่อนว่างั้นเถอะถ้ามีเราเป็นถูกต้องใช้ได้ถ้าไม่มีเราผิดหมดถ้าข้อปฏิบัติไหนถ้าเราปฏิบัติอันนั้นมันถูกถ้าคนอื่นปฏิบัติผิดหมดอันนั้นก็เอาเราเข้าเป็นตัวมาตรฐานเป็นเครื่องวัดทุกอย่างเราหมดอ่ะนะที่เราเห็นแก่ประโยชน์ตนและพวกพ้องว่างั้นแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านทำทุกอย่างท่านปฏิบัติทุกอย่างเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเรียกว่าโลกานุกัมปายะเนี่ยนะเรียกว่าเพื่ออนุเคราะห์หมายความว่ามีใจกรุณาต่อโลกประสงค์จะปลดเปลื้องโลกให้พ้นจากความทุกข์ในทุกข์ที่เกิดจากชาติชรามรณะเป็นต้นเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงประโยชน์คือพระนิพพานเข้าถึงสิ่งที่เกื้อกูลคืออริยมรรคเพื่อความสุขคือสามัญญผลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติของท่านนั้นปฏิบัติเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้นิพพานเพื่อให้สัตว์เข้าถึงอริยมรรคเพื่อให้ได้สามัญญผลเพื่อให้สัตว์พ้นจากวัฏฏทุกข์โดยประการทั้งปวงอันหนึ่งพระมหาบุรุษนั้นนำมาซึ่งความเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์สุขนั้นท่านฉลาดในสิ่งใดที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งเหตุใดที่เป็นประโยชน์แห่งโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งท่านฉลาดด้วยปฏิภาณอันเกิดขึ้นตามสมควรแก่ฐานะเพราะท่านคือผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะท่านรู้อะไรเป็นปัจจัยของอะไรอะไรไม่ใช่ปัจจัยของอ
อะไรเนี่ยนะเนื่องจากท่านรู้ฐานะอฐานะเป็นอย่างดีฐานะแปลว่าเหตุอะไรเป็นเหตุของอะไรอะไรไม่ใช่เหตุของอะไรอะไรเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้เรียกว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นไปได้อะไรคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะไรคือเป็นเหตุที่ทำให้อะไรเป็นไปได้เนี่ยนะท่านรอบรู้เนี่ยเรียกว่าฉลาดในฐานะและอฐานะสรุปรวมความตรงนี้ว่าเนื่องจากท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยทำบุญตั้งความปรารถนาด้วยกายวาจาด้วยใจในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆปฏิบัติเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีปัญญานั่นเองอีกอันหนึ่งก็เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยโดยพื้นฐานและเป็นคนอัธยาศัยดีอัธยาศัยในที่นี้หมายว่าอัธยาศัยในบารมี10นั่นเองคือเนื่องจากอัธยาศัยเหล่านี้นี่แหละเป็นเหตุให้ท่านมั่นใจว่าท่านปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและท่านทำได้สำเร็จเนื่องจากท่านดูตรวจดูอัธยาศัยของท่านอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์คืออะไรพระมหาบุรุษมีอัธยาศัยในทานอัธยาศัยในการให้อัธยาศัยในการให้เป็นต้นว่าพระมหาบุรุษปกติแล้วเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานยินดีในทานเมื่อมีทายธรรมย่อมให้ทีเดียวพวกนี้มีของไว้ในมีแล้วให้หมดพวกนี้มีอัธยาศัยให้ยินดีที่จะให้มีความสุขที่จะให้เนี่ยนะถ้าให้แล้วเบิกบานใจว่างั้นถ้าไม่ได้ให้แล้วไงเนี่ยนะถ้าให้เมื่อไหร่ก็ยิ้มแป้มาแล้วนั่นแหละแสดงว่าให้ทานมาแล้วพันไม่เบื่อหน่ายจากการเป็นผู้มีปกติแจกจ่ายเนืองๆจ่ายอย่างสม่ำเสมอเบิกบานเอื้อเฟื้อแล้วก็มีความสนใจที่จะให้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องให้ให้เมื่อไหร่แล้วลงรายละเอียดทันทีให้ที่ไหนให้เมื่อไรให้กับใครให้อย่างไรให้ยังไงเนี่ยนะโอ้พูดแล้วสนใจมากเลยนะเหมือนกับอะไรนะพวกวงการกีฬาก็สนใจกีฬาพวกวงการเมืองก็สนใจการเมืองพูดคำเดียวเท่านั้นแหละที่เหลือเขาพูดหมดนะพวกสนใจเนี่ยพวกนักทานพวกนักให้ทานก็เหมือนกันนี่ในการให้น้อมไปเพื่อที่จะให้มีความสุขที่จะให้จะให้ได้เมื่อไรให้ที่ไหนให้อย่างไรจะต้องให้แค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะชอบการให้เป็นอัธยาศัยอ่ะก็บางกลุ่มเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพอบอกพูดเรื่องให้เนี่ยบอกเลยเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ยังไงก็ได้ห้ามคุยเรื่องอื่นนะห้ามพูดธรรมะเด็ดขาดถ้าเรื่องทานเนี่ยได้เลยเมื่อไรก็ได้จะให้ทำอะไรก็ได้ให้เป็นประธานก็เอาให้เป็นกรรมการให้เป็นอะไรได้หมดนะนะถ้าเรื่องบุญให้เป็นหัวหน้าก็ได้ให้เป็นรองก็ได้ให้เป็นกรรมการก็ได้ให้ร่วมก็ได้ให้อนุโมทนาก็เอาว่างั้นนะขอให้ได้ทำเถอะมีความสุขมากแต่ถ้าอย่างอื่นเอาไว้ก่อนก็บอกว่าครั้นให้มากมายก็ไม่พอใจด้วยการให้นั่นแหละสิ่งที่ถ้าให้ไปขนาดไหนก็ให้มากขนาดไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าอิ่มเหมือนอะไรเหมือนน้ำเหมือนทะเลที่ไม่อิ่มด้วยน้ำนะใจของท่านอย่างนั้นแหละไม่อิ่มด้วยการให้ให้มากไปขนาดไหนก็มีความรู้สึกเหมือนยังไม่ได้ให้อะไรไม่ต้องพูดถึงให้น้อยๆแค่ว่าขนให้แทบจะหมดตัวอยู่แล้วก็ยังบอกว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าให้อะไรมากมายเลยทำไมให้น้อยจังก็ไม่รู้มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ให้ยังไม่เต็มใจว่างั้นนะยังไม่พอใจยังไม่ภาษาไทยก็ยังไม่สะใจเลยว่างั้นไม่สะใจไม่สาแก่ใจทางเหนือก็เรียกไม่แล้วใจเตื้อว่างั้นไม่แล้วใจเลยนะไม่เรียกว่าไม่ภูมิใจเลยเนี่ยนะอันหนึ่งเมื่อจะยังอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้อื่นก็ยังกล่าวถึงคุณของการให้พูดประโยชน์ของการให้คนอื่นเสมอเนี่ยนะไม่เบื่อหน่ายที่จะพูดเรื่องการให้แสดงทำปฏิสังยุตด้วยการให้แนะนำให้คนอื่นรู้จักให้แล้วมันดียังนี่เนี่ยนะเรียกว่าเชียร์เรียกว่าเหมือนกับพวกเชียร์กีฬากันนะนี่เชียร์การให้บอกจะให้เมื่อไรให้อย่างไรดีมีแต่สนับสนุนมีแต่ส่งเสริมพูดถึงประโยชน์ของการให้เรามาเคยเห็นบางครอบครัวเนี่ยนะเขาบอกว่าสามีไปให้ที่ไหนมาเนี่ยนะโอ้ยภรรยามีแต่ดีใจดีแล้วแหมให้น่าจะให้เพิ่มอีกนิดนะอย่างนั้นอย่างนี้นะภรรยาเขามีแต่เป็นอย่างนั้นตลอดเนี่ยนะบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นบางคนนะแต่หลายคนบอกไปให้มาทำไมให้ทำไมให้แล้วจะกินอะไรเนี่ยนะโดยทั่วไปก็หนาคนเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็มีบางคนที่เรียกว่าโอ้สามีให้ก็ดีใจบางมากเพราะฉะนั้นสามีบางคนก็เลยบางเอกนั่นแหละแอบทำโดยที่ไม่บอกแม่บ้านก็บอกมันทำไมบอกมันก็ไม่อนุโมทนาเขาว่างั้นเดี๋ยวมันจะบาปอีกต่างหากนะเพราะฉะนั้นเราเป็นแม่บ้านก็หัดอนุโมทนาเป็นซะบ้างนะไม่งั้นก็อะไรนะฤาษีนำหน้าก็เดือดร้อนแน่นั้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่กล่าวอานิสงส์เรียกว่าเชียร์เรื่องใ
ขึ้นชื่อว่าการให้เมื่อไรแล้วก็โหดีใจสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่จะให้พูดอานิสงส์ของการให้ก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเนี่ยนะยินดีที่จะแสดงถึงประโยชน์แห่งการให้เห็นคนอื่นให้แก่คนอื่นก็พอใจมีความสุขได้ข่าวว่ามีการให้ที่ไหนนะฟังแล้วมีความสุขมากดีใจมากที่เรียกว่ามีการให้ยังมีการให้มีการบริจาคมีการเสียสละให้อภัยแก่คนอื่นในฐานะที่เป็นภัยถึงคนอื่นจะน่ากลัวขนาดไหนก็ให้อภัยถึงคนอื่นเขาจะสร้างความเลวร้ายขนาดไหนก็ให้อภัยได้เสมออันนั้นเนื่องจากว่าท่านให้วัตถุทานมากอภัยทานท่านจึงให้ได้นะให้อภัยแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้อย่างสม่ำเสมออย่างในพระไตรปิฎกอย่างในเรื่องเศรษฐีในอดีตเนี่ยนะเศรษฐีในอดีตก็มีเรื่องหนึ่งที่เศรษฐีไปทะเลาะกับใครนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเศรษฐีคนหนึ่งเขาเดินออกนอกบ้านก็แต่เช้ามืดเลยก็ไปเห็นไอ้คนหนึ่งที่มันนอนศาลาข้างทางอ่ะนะเท้ามันเปื้อนโคลนเปื้อนโคลนก็ผ้าคลุมหัวเพราะกลัวยุงกัดอ่ะนะก็คลุมหน้าคลุมตาคลุมตัวไปแล้วก็ดูเท้าเปื้อนโคลนแล้วแสดงว่าคนนี้หากินกลางคืนก็พูดไอ้คนนี้หากินกลางคืนก็แปลว่านี่โจรฟังปั๊บโกรธเลยเนี่ยนะคนนี้โกรธดูที่ใครพูดกับเราโอ้เศรษฐีอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าเศรษฐีเนี่ยคล้ายๆกับอนาถบิณฑิกะอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่พุทธเจ้าองค์นี้นะพุทธเจ้าองค์ก่อนเป็นคล้ายๆอนาถบิณฑิกะเศรษฐีที่เป็นมหาเศรษฐีที่ทำบุญสร้างเสนาสนะถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะแกก็พอฟังก็โกรธบอกว่าโอ้ชาตินี้ถ้าทำลายเศรษฐีไม่ได้ไม่มีความสุขแน่ก็เลยหาช่องทางเผานาเศรษฐีตั้งหลายครั้งเผานาเสียหายมากตัดขาโคในคอกอีกสร้างความเสียหายอย่างอื่นอีกหลายเรื่องในที่สุดก็ไม่สาแก่ใจบอกว่าถ้าเราจะทำลายใครเนี่ยจะต้องทำลายของที่เขารักเขารักอะไรถ้าทำลายสิ่งที่เขารักได้เนี่ยนะมันสะใจที่สุดก็เลยว่าได้ไปสืบว่าเศรษฐีชอบอะไรบอกเศรษฐีเนี่ยสละสร้างกุฏิถวายเป็นพุทธบูชาหลังใหญ่มากที่มีมูลค่าหาประมาณไม่ได้บอกต้องเผากุฏิสิจึงจะมีความสุขว่างั้นเรียกว่ามีความสุขกับการทำลายสิ่งที่เขารักได้ข่าวว่าเขารักกุฏิสร้างพระพุทธเจ้ามากก็เลยจะไปเผากุฏิพอพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตหมดแกก็ไปทุบหม้อน้ำเผากุฏิพระพุทธเจ้าข่าวก็ดังถึงเศรษฐีเศรษฐีก็ตบมือดีใจร้องเย้ดีใจจังบอกว่าเอ้าบุญที่เราทำเราก็ได้บุญไปแล้วเนี่ยนะไอ้ที่ทำเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าก็ได้บุญสำเร็จแกเราไปแล้วเราจะไปเสียใจทำไมบุญที่ทำไปเนี่ยไฟก็ไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้ไม่มีอะไรทำให้เสียหายบุญที่ตัวเองได้ทำไปหรอกโจรก็ปล้นเอาไปไม่ได้หรอกก็เลยดีสิเราจะได้ทำใหม่โจรคนนี้ฟังจะยิ่งโกรธกับเก่าอีกที่จริงจะทำให้เขาเสียใจใช่ไหมแต่นี่เศรษฐีดันดีใจที่จะได้ทำใหม่อีกโอ้ยหนักใจมากแล้วก็วางแผนไปเศรษฐีก็วางแผนสร้างกุฏิเป็นพุทธบูชาดีกว่าเดิมอีกเสร็จแล้วพอวันทำบุญถวายกุฏิถวายเสนาสนะแก่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะโจรคนนี้ก็แอบไปฟังรู้สิเศรษฐีจะพูดอะไรพูดไม่ดีจะฆ่ามันเลยกันนี่ถ้าฆ่าได้มันคงมีความสุขที่สุดชีวิตนี้เหมือนกันนะเสร็จแล้วก็เศรษฐีพอทำบุญถวายแก่พระพุทธเจ้าก็เล่าความหลังถวายพุทธเจ้าทั้งหมดแซ่ก็เล่าบอกว่าขอยกบุญที่ทำกุฏิอันนี้ให้กับคนนั้นก่อนขอยกให้คนนั้นก่อนโอ้ยคนนี้เตรียมมีดจะไปฆ่าเศรษฐีอยู่แล้วก็เลยบอกว่าถ้าเรานี่เลวสุดๆนะเนี่ยถ้าเราไม่ให้คนก็ดีขนาดนี้ให้อภัยเนี่ยฟ้าผ่าแน่ก็เลยไปขอขมาเศรษฐีนะเศรษฐีก็บอกขอก็อะไรให้อภัยก็ถามถึงความหลังเรื่องไปยังไงมายังไงบอกท่านเศรษฐีถ้าท่านให้อภัยแก่ผมจริงขอให้ท่านรับผมไปเป็นคนงานในบ้านด้วยเถอะก็ว่างั้นท่านเอ้ยผมพูดคำเดียวเนี่ยท่านยังผลาญผมขนาดนี้ว่างั้นถ้าเอาไปอยู่ในบ้านด้วยผมจะว่าอะไรได้บ้างไปตามทางของคุณเถอะว่างั้นคือว่าให้อภัยได้เสมอคำว่าให้อภัยนี่ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาคลุกคลีตีโมงกันแล้วเรียกว่าให้อภัยกับงูเห่าก็เลยเอางูเห่ามานอนอยู่ในห้องด้วยไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นให้อภัยแกโจรแล้วเอาโจรมาเลี้ยงไว้ที่บ้านเนี่ยนะเขาไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นหรอกไอ้คำว่าให้อภัยเพราะว่าแปลว่าไม่เก็บเอามาคิดแต่แยกแยะผ่านและบัณฑิตเป็นใครควรคบหาสมาคมใครมีอุปการะใครไม่มีอุปการะใครควรอยู่ใกล้ใครควรห่างเป็นต้นเขาแยกแยะเป็นเนี่ยนะพอแยกแยะไม่เป็นบอกแม้อุตส่าห์ให้อภัยดูมันยังทำกับเราได้คนละประเด็นกันโง่ต่างหากสินั่นเอง
สมัยใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าหลายๆเรื่องเกิดจากความโง่เขลาก็เลยโทษธรรมะเนี่ยนะโทษกุศลธรรมเพราะเรามีเมตตากับมันแท้ๆเลยเนี่ยนะตำหนิเมตตาซะอีกเนี่ยนะกลายเป็นว่าเอาไปเอามาเพราะตำหนิศีลตำหนิกุศลตำหนิเมตตาตำหนิการให้ทานตำหนิการรักษาศีลเพราะเราให้ทานแท้เราจึงยากจนเพราะเรารักษาศีลแท้เราก็เลยทำมาหากินไม่ทันคนอื่นเป็นต้นนะคือหลายๆเรื่องเนี่ยก็บ่นกุศลธรรมแต่ไม่เคยตำหนิว่าเพราะโง่แท้ๆเนี่ยนะเพราะโลภะแท้ๆมันทำให้เราเสียหายขนาดนี้เพราะโทสะแท้ๆมันทำให้เราเดือดร้อนขนาดนี้เพราะโมหะแท้ๆไม่เคยโทษอกุศลเลยหันกลับไปโทษแต่กุศลเรียกว่าอะไรนะเมตตาเกินประมาณจะก่อความรำคาญไม่สิ้นสุดที่จริงอ่ะไม่ใช่เมตตาแต่เพราะความโง่ที่แก้ไม่เป็นเนี่ยนะเพราะบางคนก็เลยมาตำหนิกุศลธรรมไปซึ่งกุศลธรรมไม่เคยมีพิษมีภัยเลยแต่เนื่องจากกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญานี่แหละที่สร้างความเสียหายให้ที่ควรเพิ่มควรเพิ่มสติและเพิ่มปัญญาเพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถหลายๆเรื่องมันก็จะช่วยได้ไม่ใช่ไปตำหนิกุศลธรรมตำหนิคุณงามความดีไม่ใช่อย่างนั้นอันสรุปว่าผู้ที่มีอัธยาศัยในการให้เนี่ยจะให้วัตถุภายนอกก็ให้ได้ให้อภัยก็ให้ได้ให้ได้ทุกอย่างแล้วถามว่ายอมให้คนอื่นเขาหลอกไหมคนที่มีอัธยาศัยในทานเนี่ยนะไม่โง่นะไม่โง่ฉะนั้นถ้าท่านโง่อย่างนั้นเนี่ยอ้าวก็เห็นอะไรก็ทำไมเกิดมาก็กระโดดให้สัตว์อื่นกินไปเลยไงนะฆ่าตัวตายไปทุกชาติจะได้สละพลีชีพให้ทานทุกชาติไปที่ไหนก็เห็นเขาหิวก็เออไปฆ่าตัวตายอุทิศกับคนอื่นไปหมดเลยเขาไม่โง่กันอย่างนั้นหรอกดูสิท่านทำอย่างนั้นไหมไม่ทำเนี่ยนะท่านไม่ทำทำไมท่านไม่ทำเพราะท่านมีปัญญาประกอบฉะนั้นอัธยาศัยแห่งการให้ทานก็เป็นผู้ที่มีปัญญาประกอบเนี่ยนะมีปัญญาประกอบไม่งั้นทำไมไม่ไปให้เขาหลอกลวงอ่ะนะเอาก็ไปให้ไงให้เขาหลอกไงไม่โง่ขนาดนั้นหรอกอันนี้อัธยาศัยแห่งทานนี่มาดูอัธยาศัยศีลบ้างพระมหาบุรุษเป็นผู้มีอัธยาศัยในการรักษาศีลเป็นต้นว่าท่านมีหิริละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมเนี่ยนะของอะไรบ้างเช่นท่านละอายใจที่จะทำชั่วท่านเกรงกลัวต่อผลแห่งความชั่วท่านละอายใจที่ท่านต้องฆ่าท่านเกรงกลัวผลแห่งการฆ่าอายใจตัวเองที่จะต้องฆ่าสัตว์เกรงกลัวว่าผลแห่งการฆ่าสัตว์อะไรจะเกิดขึ้นก็เลยเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในธรรมอันงามเป็นผู้ที่มีศีลคุณสมบัติของผู้มีศีลคือไม่โอ้อวดไม่มีมายาแปลว่าหลอกลวงนะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ก็แสดงตัวว่าเป็นคนดีอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ามีมายาเป็นคนที่ซื่อตรงกับโง่เขลานี่คนละอย่างกันนะซื่อกับเซ่อมันคนละอันกันนะเดินไปชนอะไรแบบเสียหายอันนั้นเรียกเซ่อคำว่าซื่อตรงเนี่ยก็คือรู้ว่าอะไรสมควรจะทำเรียกว่าตรงต่อกุศลธรรมตรงต่อคุณงามความดีแต่ไม่ใช่เป็นคนซื่อตรงพูดขวานผ่าซากเนี่ยนะก็เลยถูกผ่าหัวมาถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะเรียกว่าซื่อตรงนะคำว่าซื่อตรงเนี่ยรู้ว่าอะไรจะสมควรอะไรเหมาะอะไรสมเป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่ใช่แบบซื่อซ่าอะไรไม่ใช่คนแบบนั้นคำว่าซื่อตรงนั้นเป็นคุณสมบัติที่ดีที่เรียกว่าใช้เป็นนะว่าแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะตรงมีความสามารถที่จะรักษากุศลธรรมซื่อตรงที่จะบริหารกุศลธรรมให้ยาวและต่อเนื่องขณะเดียวกันเนี่ยบัณฑิตทั้งหลายแนะนำก็ว่าง่ายบัณฑิตทั้งหลายแนะนำง่ายว่าง่ายในที่นี้ไม่ใช่เด็กมาแนะนำก็โอ้ยทำไปหมดนะคนพานมาแนะนำบอกเออเนี่ยเพื่อนได้เวลาดื่มเหล้าแล้วนะนะโอ้ยว่าง่ายเดินตามเขาต้อยต้อยไปเลยถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าว่ายากสอนยากนะคำว่าว่าง่ายในที่นี้แปลว่าบัณฑิตทั้งหลายแนะนำอะไรก็เชื่อฟังตั้งมั่นอยู่ในคำของบัณฑิตทั้งหลายประกอบด้วยคุณธรรมอันทำให้เป็นผู้ว่าง่ายบางคนเนี่ยนะว่าง่ายแต่ว่าไม่มีคุณสมบัติของคนว่าง่ายเป็นยังไงว่าคำมันเถียง5คำอย่างเงี้ยนะอธิบายได้ทุกเรื่องหมายความว่าอธิบายได้หมดว่าทำไมเขาไม่ทำดีว่างั้นอันนี้เรียกว่าเป็นคนว่ายากสอนยากคนว่ายากสอนยากก็คืออย่างแนะนำให้เจริญกุศลอะไรเนี่ยอธิบายได้หมดมีข้อแก้ตัวได้หมดเลยเรียกว่าว่ายากแต่ถ้าคนว่าง่ายก็คือไม่มีเหตุผลที่จะเลี่ยงในการเจริญกุศลเนี่ยนะมีใจน้อมไปเพื่อเจริญกุศลโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าว่าง่ายเนี่ยนะแต่ถ้าแนะนำให้ทำอกุศลเมื่อไหร่เนี่ยนะ
ผมว่าเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมเหมือนกันอันนี้เรียกว่าว่างกว่ายากที่จะแนะนำไปทางอกุศลแต่ถ้าเป็นกุศลและว่างง่ายคำว่าผู้ที่ยินดีว่าง่ายก็คือรับโอวาทแล้วก็มีความรู้สึกขอบคุณผู้ที่ให้โอวาทโดยสามัญสำนึกก็บอกว่าเหมือนกันอะไรนะโอ้นั่นอ่ะเงินของคุณตกอยู่ตรงนั้นนะถามว่าขอบคุณคนบอกไหมนั่นแหละลักษณะนั้นเรียกว่าขอบคุณคนที่ชี้ขุมทรัพย์ฉะนั้นนะก็ยินดีอะไรที่เป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นคนว่าง่ายมีธรรมะอันประกอบว่าเป็นคนว่าง่ายก็คือยินดีที่จะรับฟังบางคนเนี่ยนะมันไม่รับฟังเอาเลยเนี่ยนะเพราะว่าแนะนำคำเดียวที่เหลือพูดหมดไม่รู้พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้เรียกว่าเป็นคนว่ายากเนี่ยนะงั้นว่าง่ายก็คือปรารถนาที่จะรู้พอเขาแนะนำอะไรขอรายละเอียดขอข้อมูลขอความเพิ่มเติมปรารถนาที่จะรู้ยิ่งขึ้นไปรู้เข้าใจอย่างเงี้ยถูกต้องไหมอะไรไหมมีการสอบสวนใฝ่รู้จริงๆเรียกว่ามีคุณธรรมของผู้ว่าง่ายลักษณะคุณธรรมของผู้ว่าง่ายภาษาสมัยใหม่เรียกว่าใฝ่รู้เพราะเวลาคนอื่นเขาแนะนำปั๊บก็สอบถามเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงขอข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าว่าง่ายแบบแกล้งเอาใจของผู้แนะนำก็ไม่ใช่มีความสุจริตใจที่จะรับโอวาทเหล่านั้นอย่างแท้จริงก็เป็นคนที่อ่อนโยนเนี่ยนะอ่อนโยนคุณสมบัติของคนอ่อนโยนเป็นไงก็ไม่หยาบกระด้างกันแล้วกันอย่างนั้นอ่อนโยนก็คือตรงกันข้ามกับมันกระด้างอ่ะนะแต่ถ้าหากสังเกตบางคนเนี่ยก็นิสัยอ่อนโยนมากบางคนก็หยาบกระด้างขณะเดียวกันเนี่ยนะไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูหมิ่นท่านบางคนเนี่ยวันหนึ่งนะบอกว่าพูดถึงแต่ความเลวร้ายของคนอื่นแล้วคนนั้นจะดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีปกติไม่พูดถึงความเลวร้ายของคนอื่นแต่ขณะเดียวกันไม่ใช่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วนะเป็นคนที่ติคนที่ควรติชมคนที่ควรชมแต่ไม่ใช่ว่าโอ้เหงามากก็หยิบเอาความเลวมานั่งเล่าสู่กันฟังโอ้สนุกสนานกันยกใหญ่มีความสุขที่จะเล่าถึงความเลวของคนอื่นถ้าใครมีข้อมูลแห่งความเลวมาเล่าเพิ่มเติมโอ้มีความสุขมากถ้าอย่างนี้ก็คนนั้นน่ะเลวที่สุดอยู่แล้วนั้นตรงนี้ไม่ดูหมิ่นคนอื่นเขาเนี่ยนะก็เป็นคนที่เรียกว่าแปลว่าให้อภัยคนอื่นได้เสมอนี่แหละคุณสมบัติของผู้มีศีลไม่เบียดเบียนสัตว์ยินดีในธรรมงามมีศีลไม่โอ้อวดไม่มีมายาซื่อตรงว่าง่ายประกอบด้วยคุณธรรมที่เรียกว่าแนะนำให้ได้โดยง่ายรับโอวาทคำสอนโดยความเคารพเป็นคนอ่อนโยนไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นอันนี้อัธยาศัยให้ศีลข้อที่หนึ่งนะศีลข้อที่สองว่าไงเป็นคนที่ไม่ถือเอาของคนอื่นโดยที่สุดแม้แต่เส้นหญ้าเรียกว่าขโมยเส้นหญ้ายังไม่เอาเลยเมื่อคนอื่นลืมของเอาไว้ในที่อยู่ของตนก็บอกให้เขารู้แล้วก็มอบให้โดยไม่เอาของคนอื่นเก็บเอาไว้แต่นะนี่ของท่านนะท่านลืมเอาไว้เอาไปเอาคืนไปเนี่ยนะบางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเลยนะของคนอื่นเขาลืมไว้ก็เก็บรักษาให้อย่างดีคอยก็เรียกบางทีเขาแทบจะส่งตามไปเลยนี่ของท่านนะท่านลืมเอาไว้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เอาของผู้ใดเลยของผู้ใดก็จงเป็นของผู้นั้นเถอะเนี่ยนะขอให้มีสมบัติอันยืนยาวเนี่ยนะขอให้เจริญด้วยพวกสมบัติมันจึงเป็นผู้มีอัธยาศัยไม่โลภไม่ใช่เห็นของใครแล้วก็น้อมมาเป็นของตนไปหมดก็ไม่ใช่เนี่ยนะแม้แต่จิตที่คิดเป็นบาปในการถือเอาของคนอื่นก็ไม่ให้เกิดขึ้นเกลียดกันเลยนะเนี่ยจะคิดทุจริตกับของคนอื่นนะนะตำหนิความทุจริตแม้แต่ความคิดสมมติแม้แต่คิดไม่ดีปั๊บห้ามความคิดที่ไม่ดีแล้วกำจัดความคิดที่ไม่ดีมองความคิดที่ไม่ดีที่น้อมไปเพื่อจะเอาของผู้อื่นโดยทุจริตกรรมเนี่ยนะเป็นความเลวร้ายมุ่งที่จะทำลายขณะเดียวกันอย่างศีลข้อที่3บอกเว้นจากการทำลายหญิงเป็นต้นเสียแต่ไกลนะหญิงที่ไม่ว่าจะหญิงนั้นเป็นผู้ที่มีคู่ครองแล้วหรือหญิงที่บิดามารดาเป็นต้นปกปักรักษาก็ไม่ทำลายโดยประการทั้งปวงจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทำลายผู้อื่นโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเพราะว่าทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตนนั่นแหละขณะเดียวกันเป็นคนที่พูดจริงนะพูดจริงไว้ใจได้คำพูดทุกคำเนี่ยถ้าคนนั้นพูดแปลว่ายืนยันได้เสมอว่ามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแน่นอนแล้วเขาไม่หลอกหรอกเป็นต้นเรียกว่าไว้ใจได้เป็นคำพูดที่ไว้ใจได้ขณะเดียวกันก็มีคุณธรรมคือสมานคนที่แตกกันไม่ส่อเสียดเนี่ยนะ
ฉะนั้นคำพูดทุกคำที่เขาพูดจะไม่เป็นไปเพื่ออะไรนะมันร้าวหน่อยหนึ่งก็เป็นลักษณะประเภทเอาอะไรไปสมานให้มันอย่าแตกกันไม่ใช่ไปแหมเห็นร้าวหน่อยหนึ่งงัดแงะใหญ่เลยนะมีอะไรที่เขางัดแล้วก็งัดแงะอยู่นั่นแหละจนร้าวนิดเดียวบางทีซะไปช่วยซะร้าวใหญ่โตเลยนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเห็นช่องรอยร้าวนิดๆหน่อยๆก็ช่วยประสานช่วยสมานที่สุดเท่าที่จะทำได้อันนี้เรียกว่าไม่ปิดสุนาวาจาคือไม่ส่อเสียดขณะเดียวกันก็เพิ่มสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้หมายความว่าถ้าเขาสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันแล้วควรจะเพิ่มเติมด้วยประโยชน์อันใดก็น้อมประโยชน์เหล่านั้นเพิ่มเติมให้พูดไม่หยาบคือพูดจาน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสคำพูดก็พูดแบบคนน่ารักพูดยิ้มแย้มแจ่มใสซะแบบทั่วๆไปบอกว่าอย่างนางแก้วก็ยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดไม่ใช่โอ้โหด่าซะเรียบร้อยแล้วก็เออสบายใจแล้วก็ยิ้มอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นคนที่ไม่พูดเพ้อเจ้อก็คือพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมพูดเป็นอัดแล้วก็พูดเป็นธรรมพูดเป็นอัดก็คือพูดเป็นประโยชน์พูดเป็นเหตุพูดเป็นผลนะพูดเป็นกุศลอกุศลให้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นผลที่จะได้รับมาเป็นความสุขผลที่จะได้รับเป็นความทุกข์พูดทุกคำเป็นคำพูดที่มีประโยชน์แล้วก็อนัพิชามีความไม่อยากได้หรือมีมุ่งกำจัดความโลภโดยส่วนเดียวเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในข้อปฏิบัติมุ่งกำจัดความโลภอัพยาบาทมีใจมุ่งกำจัดความโกรธเนี่ยนะที่เราว่าเป็นคนที่ติเตียนความโลภเป็นคนที่ติเตียนความโกรธมุ่งกำจัดความโกรธสุดท้ายก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่เห็นสิ่งไม่เห็นวิปริตไม่เห็นวิปลาสคลาดเคลื่อนนะเห็นอะไรเห็นว่าการให้ทานมีผลเห็นว่าการรักษาศีลมีผลเห็นวิบากแห่งความดีและความชั่วเนี่ยนะเห็นคุณของพ่อของแม่เห็นเรียกว่าเห็นอุปปาติกะเข้าใจในเหตุผลแม้กระทั่งรู้คุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้คุณของพระรัตนตรัยรู้กรรมสกตารู้ความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนมีกรรมสกตาแล้วก็มีสัจจานุโลมมิกยานมีความรู้ความเห็นที่สอดคล้องต่ออริยสัจทั้งหลายก็เป็นคนที่มีคุณธรรมคือกตัญญูกตเวทีรู้อุปการะคุณที่คนอื่นทำแล้วแก่ตนมน้อมแปลว่าจะตอบแทนคุณแก่ผู้อื่นได้อย่างไรเรียกว่ากตเวทีเนี่ยรู้ในการตอบแทนว่าจะตอบแทนผู้อื่นได้อย่างไรเป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญในฐานะพี่ในฐานะลุงป้าน้าอาผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นคนที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นคนที่มีอาชีพบริสุทธิ์เนี่ยนะประกอบอาชีพไม่ทำอาชีพด้วยทุจริตกรรมเป็นคนที่ใคร่ในกุศลธรรมเป็นคนที่ใคร่ในคุณงามความดีชักชวนคนอื่นในกุศลธรรมห้ามสัตว์ห้ามคนอื่นจากสิ่งที่ไม่ควรทำโดยประการทั้งปวงนะว่าอะไรที่ไม่ควรทำก็ห้ามคอยห้ามคอยปรามคอยตักคอยเตือนคอยปฏิเสธที่จะให้คนอื่นทำชั่วให้คนอื่นตั้งอยู่ในสิ่งที่ควรทำประกอบความเพียรในกิจนั้นด้วยตนเองอะไรที่เป็นสิ่งที่สมควรทำตัวเองก็ทำก่อนคนอื่นไม่ทำก็ทำขณะเดียวกันก็ยังช่วยแนะนำบอกกล่าวคนอื่นในการกระทำ